สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งค่ะที่มาพร้อมกับหน้าฝนนั่นก็คือโรคกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะใครคะที่มีอาการตอนที่ฟ้ากำลังร้องฟ้ากำลังผ่าหรือแม้กระทั่งฝนกำลังจะตกแล้วเรารู้สึกใจสั่นรู้สึกวิวๆคุณอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคนี้ได้ไปฟังโรคนี้พร้อมๆกันค่ะโรคกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือแอสตราโฟเบียคือความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นขณะได้ยินเสียงฟ้าร้องเป็นความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลผู้ป่วยจะรู้สึกวิตกกังวลทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดแต่ไม่สามารถหยุดความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นได้อีกอาการที่มีเฉพาะคนที่เป็นโรคนี้ก็คือจะยึดติดกับการพยากรณ์อากาศจะมากี่ทุ่มกี่ช่องต้องดูและจะออกจากบ้านไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบสภาพอากาศโรคกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจะมีอาการบางอย่างคล้ายโฟเบียหรือโรคกลัวชนิดอื่นๆคือเมื่อเกิดความกลัวจะเหงื่อออกตัวสั่นร้องไห้พอฝนตกพายุมาเมื่อไหร่ก็เริ่มแสดงอาการกลัวออกมาแทบจะทันทีคนกลุ่มนี้ไม่กลัวฟ้าแลบกลัวเฉพาะฟ้าร้องและฟ้าผ่าแต่ฟ้าแลบจะไปเป็นตัวกระตุ้นให้คนรู้สึกกลัวมากขึ้นเมื่อเห็นฟ้าแลบผู้ป่วยจะรู้เลยว่าต้องมีฟ้าร้องตามมาแน่ๆโรคกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะนะคะก็นับว่าเป็นโรคในตระกูลพวกโรคโฟเบียค่ะซึ่งโรคโฟเบียหรือภาวะที่มีความกลัวเฉพาะเนี่ยนะคะเขามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะกลัวสัตว์เช่นสุนัขแมวนกแมลงต่างๆกลัวในบางสถานการณ์เช่นที่แคบที่สูงโดยเฉพาะเมื่อขึ้นยานพาหนะเช่นเครื่องบินหรือเรือดำน้ำกลัวภัยธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวกลัวการพบเห็นเลือดเช่นเกิดอุบัติเหตุเลือดออกการฉีดยาการเจาะเลือดให้เลือดกลัวสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเช่นสิ่งของต่างๆกลัวเสียงดังและอาการกลัวแบบไหนถึงจะเข้าข่ายโรคกลัวอาการกลัวของโรคกลัวจะต้องมีความกลัวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานส่วนมากจะมีอาการทั้งร่างกายและจิตใจทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากเช่นต้องหลีกเลี่ยงบางสถานที่ไม่สามารถเดินทางโดยยานพาหนะบางประเภทหรือถ้าต้องไปก็อาจมีความเครียดกังวลอย่างมากผู้ป่วยจะเกิดอาการผิดปกติขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อพบกับสิ่งที่กลัวดังนี้กล้ามเนื้อตึงตัวรู้สึกชาวูบขึ้นมาทั้งตัวปวดศีรษะใจสั่นหายใจไม่ทันหายใจไม่ทั่วท้องมือสั่นปากสั่นเหงื่อออกอาจมีอาการรู้สึกวิงเวียนและหมดสติสำหรับการวินิจฉัยโรคกลัวโดยทั่วไปแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคกลัวได้จากการซักประวัติและพูดคุยกับผู้ป่วยซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องเล่าอาการต่างๆให้แพทย์ฟังให้มากที่สุดและตอบคำถามที่แพทย์ถามเพิ่มเติมอย่างละเอียดและตรงไปตรงมาเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องทั้งนี้ผู้ป่วยโรคกลัวจะกลัวบางสิ่งบางอย่างอย่างรุนแรงไม่สมเหตุสมผลโดยที่ผู้ป่วยรู้ตัวดีว่าไม่จำเป็นจะต้องกลัวขนาดนั้นแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อพบเจอสิ่งที่กลัวก็จะมีอาการดังกล่าวข้างต้นจนก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและอาจส่งผลให้คิดทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นพยายามทำร้ายตัวเองโดยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นติดต่อกันมาอย่างน้อย1เดือนปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่ามีดังต่อไปนี้ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กลัวเสียงฟ้าร้องอาจเกิดจากความทรงจำที่ไม่ดีในวัยเด็กเช่นความรู้สึกกลัวเสียงฟ้าร้องในวัยเด็กอาจส่งผลกระทบให้คุณรู้สึกกลัวจนถึงปัจจุบันความผิดปกติทางสมองเกิดจากความผิดปกติของสมองที่เรียกว่ากลุ่มออทิสติกผู้ป่วยมักมีปัญหาทางประสาทสัมผัสร่วมด้วยและมีความไวต่อการสัมผัสบางอย่างเช่นความไวต่อการได้ยินเสียงการได้รับอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากสภาพอากาศหรือได้รับประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากสภาพอากาศที่รุนแรงจนส่งผลให้คุณรู้สึกหวาดกลัวไม่คิดว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นอีกครั้งโดยเรานะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจตัวเองว่าเรามีโรคกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือเปล่าโดยวิธีการดังนี้ค่ะอาการกลัวเสียงฟ้าร้องนั้นเกิดขึ้นได้เพราะเราทุกคนมักตกใจหรือกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวที่จะถูกฟ้าผ่ากันอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่เป็นโรคกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านั้นจะอาการมากกว่าคนทั่วไปเช่นเกิดอาการสั่นกลัวมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจติดขัดฝ่ามือมีเหงื่อออก
รู้สึกตัวชาหัวใจเต้นไวร้องไห้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้รู้สึกต้องหลบซ่อนตัวขณะมีเสียงฟ้าร้องขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ